เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ครับผมคุณผู้ชมฮะผมก็จะมาทำคลิปแกล้งคนใน ROV กันอีกแล้วนะฮะวิธีการแกล้งในวันนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยจะแกล้งทำเป็นเล่นไม่เป็นนั่นเองนะฮะอารมณ์แบบว่าเป็นมือใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับแบบเฮ้ยออกของยังไงเล่นยังไงตัวนี้ต้องเล่นแบบไหนอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าผมออกตัวออกตัวว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยทุกคนจะต้องไม่เชื่อผมแน่ๆนะฮะเพราะว่า ID นี้เนี่ยสมัครตั้งแต่เกมเปิดเลยนะฮะก็สมัครตั้งแต่ซีซั่น1เลยอ่ะเกมมันเปิดใหม่ๆเลยผมก็ได้เข้าไปเล่นในตอนนั้นนะเกมมันเปิดมาผมก็เข้าไปเล่นอยู่ช่วงนึงแล้วก็เลิกเล่นไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แนวนะตอนนั้นนะฮะก็คือลบเกมทิ้งไปเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยล้างไปเลยครับ ID นี้นะมันก็เหมือน ID ใหม่อยู่นะถ้ามันดูไม่น่าแล้วใช่ไหมเนี่ยประวัติการเล่นเนี่ยโอเคน่าจะดูไม่ได้แล้วนะฮะก็มันไม่ต่างอะไรกับ ID ที่สมัครใหม่เลยเพราะว่าอยู่แรงแพท5ใช่ไหมผมเล่นไปทั้งหมด28ตาเองนะฮะ ID นี้นะนั่นแหละเล่นไป128ตาเองนะครับเดี๋ยวดิมันเหมือน ID เพิ่งเล่นเลยก็ว่าได้นะฮะนั่นแหละอันนี้คือ ID ไก่นะ ID ที่ผมเล่นคือ ID ไก่นะ ID หลักชื่อ Slash Spark นะฮะ ID หลักนะครับโอเคนะฮะก็ถ้าเกิดว่าคนไม่เชื่อใช่ไหมผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยไปซื้อ ID ต่อจากคนอื่นมานะครับอารมณ์แบบว่าแบบมีตังค์อะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเรามีตังค์นะอะไรอย่างเงี้ยเราเกียดมาเล่นเองอะเราซื้อ ID คนอื่นมาเล่นเลยอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นมือใหม่นั่นแหละ นะครับเป็นมือใหม่แล้วก็มาเล่น ID ที่มันแบบว่าเหมือนกับคนที่เล่นมานานแล้วอะไรอย่างงี้นะครับนั่นแหละนะครับก็จะบอกคนในทีมว่าเนี่ยผมไปซื้อ ID มานะอะไรเงี้ยนะครับไปซื้อ ID ต่อคนอื่นมาเท่าไหร่ว่ากันไปนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะและเราจะมาดูปฏิกิริยาของคนในทีมว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเราไปรับชมพร้อมกันเลยฮะนะฮะโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะออกตัวก่อนว่าพึ่งเล่นเกมนี้ครับออกของยังไงเราผมจะไปกับแอทริสแล้วกันนะโอเคฮะดูทีว่าคนในทีมเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่าถ้าเขาไม่ตอบกลับแสดงว่าเขาเมินผมมาแหละดาบฟ้าออกดาบฟ้าก่อนเลยเหรอดาบสายฟ้าหรอตีไวคริพอดีซื้อ ID ต่อคนอื่นมาครับพอดีซื้อ ID ต่อคนอื่นมาเขาก็แนะนำนะเขาก็ไม่อะไรนะก็ดีนั่นแหละ เอ้ยจะบวกกันเหรอเพื่อนเอ้ยได้อยู่เอ้ยออกมาเป็นไอ้นี่นี่ว่ะเพน่านี่ผมไม่แทบจะไม่เห็นในเกมเลยนะฮะตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตป่ะมันถ้าจำไม่ผิดนะผมไม่ได้เห็นนานมากแล้วว่ะตัวเพน่าเนี่ยเหมือนคนมันจะไม่หยิบมาเลยนะฮะตัวนี้ดูดิมีใครอยู่ในป้อมหรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็จะดันป้อมแล้วกันไม่ต้องกลัวมีฟิกเกอร์อยู่นะภูมิใจในระดับนึง I see dead demons โอ้โหโอ้เพื่อนอะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยโดนเพน่าแล้วแต่เพน่าเหมือนมันไม่มีดาเมจป่ะผมรู้สึกตัวมันจะไม่มีดาเมจเอาดิโอเคถอยก็ถอยมีใครอยู่ในป้อมเปล่ามีเพน่าดูหลังป้อมนะเล่นหลังป้อมมันจะโดนต่อเนี่ยมันจะโดนต่อเลือดได้เอาดิได้นะเอาจริงเอาได้นะแต่แม่งอยู่ในป้อมโลบไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะใจเย็นนะฮะเกมนี้เหมือนเขาจะเมินคำถามผมนะไม่เป็นไรเบอร์คำถามผมไม่เป็นไรเอ
แตก Your team has destroyed a tower. Better, faster, and definitely stronger. โอเคเดี๋ยวเรามากลางบ้างดีกว่าคุณลุงแกนดาร์ฟจะยืนไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวแต่มันเล่นหนุกนะไอพ่อมดตัวเนี้ยก่อนผมเล่นบ่อยนะแต่มันหนียากมากมันต้องเอาฟิกเกอร์มาเว้ยตัวเนี้ยมันต้องเอาฟิกเกอร์มาเท่านั้นนะครับถ้าไม่เอาฟิกเกอร์มามันก็จะแตกง่ายมากขนาดมีฟิกเกอร์บางทียังหนีไม่ทันเลยจริงๆฮะไอตัวลุงแกนดาร์ฟเนี่ยฮะอันนี้คือผมโดนกดเลนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมียอนมาด้วยอย่าโดเป็นไรมียอนมาแล้วแอทิตนี่มันเป็นตัวมันเอาฟาร์มใช่ไหมอ๋อมันฟาร์มนี่ว่ะมันก็ไปอินเวดป่าชาวบ้านเขานะอินเวดฝั่งตรงข้ามนะเจอยอนว่ะยอนเวลอะไรอะเวลแปดอะโอ้ยยิกซี่เอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเพื่อนฮะโอ้ยโอ้ป้อมแตกแล้วแม่งไม่มีใครแบบมากันป้อมบ้างเลยเหรอวะแกเขาเขาเพิ่งเล่นดูดิเพื่อนมันฟาร์มอะไรวะเนี่ยเพื่อนมันฟาร์มแล้วผมอะคือผมก็กันป้อมอยู่คนเดียวไม่ใช่โอ้โหต้องบวกแล้วต้องบวกจริงถ้าบวกผมว่าเราสู้ได้นะจริงนี่ไงเอาไปดิแม่งห้าวจริงโอเคเราไปเวทกินเวทป่าชาวบ้านเขาดีกว่าโอเคขอนี่นะเอ้ยเดี๋ยวค่อยเออแตกหลบเดี๋ยวก็ได้คีย์แล้วเอ้าอ๋อลืมดูออกมาแล้วโทษอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปอีกชิ้นก่อนแล้วก็เอาดาบฟ้ามาดาบสายฟ้าที่มันว่ากันอ่ะดาบสายฟ้านะฮะโอเคอย่าแย่งเขาให้เขาฟ้าไปโอเคฮะเดี๋ยวย้อนเหรอเอาปะล่ะปิดกล่องเลยเนี่ยปิดกล่องเอาดิเฮ้ยจ็อกเกอร์อันตรายนะจ็อกเกอร์เนี่ยแม่งสกิลแม่งแรงจริงจ็อกเกอร์เดี๋ยวเอ้ย5-3แล้วว่ะเฮ้ยเอาเรื่องนะจังหวะนี้นะทีมเรามันเอาเรื่องมันเอาเรื่องเอาดิเอาวะล่ะจ็อกเกอร์เอาวะล่ะแตกสวยพี่สวยโอเคคิกซี่เหมือนจะแตกไว้แหละสภาพเนี่ยไม่รอดแล้วโอเคขาดเท่าไหร่ขาด300ใช่ป่ะเนี่ยตอนนี้เรากำลังได้เปรียบอยู่นะเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าแย่งฟาร์มไม่ดีโอเคครับเวล10แล้วเดี๋ยวดันป้อมเลยแล้วกันป้อมกลางเลยฮะเหมือนไม่มีใครดันเลยใช่ป่ะดันป้อมไปเลยเอ้ยจริงๆผมไม่ได้จะเอาคิวนะเดี๋ยวดาบฟ้านี่ใช่ป่ะ1,700เองเหรอ1,780คิกซี่มาเอาดิรอซื้อสกิลออนสล็อตตอนนี้เลือดผมน้อยมากเออ50แล้วผมว่าต้องกลับบ้านแล้วแหละโลมมากไม่ได้เฮ้ยมันเดินมาทางนี้ไหวเปล่าอ่ะไหวอยู่มั้งแต่ผมไม่ไหวแล้วผมต้องกลับไปบ้านแล้วตอนนี้วันนี้ขนาดผมเล่นไม่เป็นนะสกอร์50นะเออทำไปเล่นนะฮะเล่นไม่เป็นสกอร์50ฟาร์มป่าก่อนมันได้เลือดไงเผื่อแบบขี้เกียจกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ฟาร์มที่ป่าเอาแล้วกันได้ตังค์ด้วยได้เลือดด้วยฮะได้เลือดเพิ่มด้วยเฮ้ยเรามาก่อนแอทิสโอ้โหขอนะตัวนี้ขอนะ
เออแต่มันก็ได้น้อยอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องออกดูดเลือดมานะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอออกดาบสายฟ้าก่อนนะฮะเลือดน้อยมากมันไม่พร้อมบวกเลยเนี่ยต่อให้ครึ่งหลอดผมก็ไม่พร้อมบวกเหมือนกันแหละตัวมันค่อนข้างกับบางมากๆเลยฮะสำหรับเจ้าแวนเฮลซิงตัวนี้นะเมื่อก่อนมันชื่อแวนเฮลซิงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นวาลเฮนแล้วอย่างนั้นแหละวาลเฮนอาจจะเป็นพอลิกสิทธ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคเกินครึ่งแล้วน่าจะพร้อมบวกแล้วนะแล้วก็ขาดเงินอีกพันนึงใช่ไหมมันบวกกับเฮน่าอยู่ดันป้อมเลยสวยโอเคครับมาไอเทมที่จะออกต่อไปก็คือเป็นชิ้นนี้ดีไหมมันได้หลายอย่างดีอันนี้มันได้แค่ดูดเลือดแล้วก็พลังโจมตีแล้วนึงอันนี้แล้วกันครับอันนี้ไปก่อนแล้วกันมันตีเร็วอะแวนมันเน้นตีเร็วเนี่ยเขาบอกว่าตีไวออกขี้อะไรเงี้ยเพราะว่าขี้ผมก็มี2ชิ้นแล้วตอนเนี้ยไหวหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนไม่ไหวดูดเลือดผมดิแป๊บเดียวลดลงมาอีกแล้วอะต้องฟาร์มอะต้องฟาร์มก่อนมันต้องเล่นค่อนข้างจะเซฟว่ะเฮ้ยจริงเจอคิกซี่ว่ะมันต้องเล่นค่อนข้างที่จะเซฟนิดนึงมันโลภไม่ได้ฮะเก็บคลิปไปพังๆก่อนตอนนี้ก็เคลียร์คลิปไปพังๆก่อนนะฮะฟาร์มคลิปไปแก้ขาดไปก่อนแล้วค่อยบวกเออเอาแบบจังหวะบวกเงี้ยผมค่อยเข้าไปยืนยิงฟรีค่อยเข้าไปยืนยิงฟรีนะฮะนี่ขนาดเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นแต่คิวไป 5-0 ไหวหรือเปล่าอะไรของผมวะเนี่ยจะกดตีก็ไม่กดตีไม่เป็นไรได้แอซซิดมา2ก็ดีอย่างนั้นก็ได้แอซซิดเพิ่มอ่ะอ๋อไอ้นี่มันคิวไป6นี่ว่าแต่มันตายไงไอ้อเลสเตอร์โอ้ยหวัดกินช่วงนี้พี่ก็ตื่นสายนะครับน้องๆพี่ขอโทษด้วยพี่นอนเช้าทุกวันเลยเว้ยนอนตี 5-6 โมงทุกวันเลยฮะแล้วก็ตื่นบ่าย 3 อ่ะมันไม่ทันเพราะว่าปกติวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยพี่จะอัพคลิปบ่ายๆใช่ไหมอันนี้พี่มาอัพตอนเย็นเลยเพราะว่าไม่ทันจริงขอโทษด้วยครับอาจจะอัพเย็นๆค่ำๆเลยเพราะว่าพี่ตื่นสายน้องพี่นอนเช้าเลยนะช่วงนี้แต่อย่าเลี้ยงมาแล้วกันจริงๆนะฮะอย่าไปเลี้ยงมันแย่เลยนะท่านแบบเกิดโอ้โหเจ็บดอกนี้เจ็บจริงเอ้ยไปเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์คลิปก่อนแวนอะไรแวนเก็บป้อมเหรอหมายถึงให้ดันป้อมเหรอหรือไงว่ามาเลยพังป้อมเฮ้ยผมโดนเปิดเรียบร้อยเหรอกับใครกับใครตลกก่อนมึงกูเนี่ยฮะหมัดตรงสม่างเฮ้ยต้องดันป้อมแล้วแหละผมว่ามันต้องดันจริงๆแล้วเลี้ยงไม่ได้แล้วมันเกิดแล้วเนี่ยต้องดันจริงๆจังนะผมบอกผมพูดเลยห่วงคิวไม่ได้แล้วตอนนี้ห่วงคิวไม่ได้แล้วครับเลี้ยงมันถ้าเราเลี้ยงมันมันจะเกิดเว้ยเนี่ยดูโจ๊กเกอร์เนี่ยของมันจะเต็มแล้วเนี่ย
ผมต้องดันให้อ่ะโอ้มันมีพิกซี่ด้วยเว้ยตัวผมมันต้องยืนยิงฟรีเท่านั้นว่ะบวกตรงๆตายหาแน่นอนจริงตัวแม่งบางมากอ่ะบางจริงๆเว้ยจะดันบนเหรอแวนมาไหวป่ะลุงสวยผมว่าสองดันสองคนไม่ไหวว่ะหรือว่าไหวไม่รู้ว่าถ้ามันมาตายแน่นอนดันป้อมแล้วไม่สนโลกแล้วถอยก่อนเนี่ยเรารอเนี่ยผมพร้อมยืนยิงฟรีนะผมพูดเลยตอนนี้แอดทิตพอผมบอกว่าเออกับใครเงียบเลยเว้ยอเลสเตอร์รอคลิปมาตอนเนี้ยคลิปยังไม่มาเลยโอ้ตรงนี้ก็ดันแตกไปแล้วเออนี่ไงดันได้เลยเนี่ยดันได้เลยนะไปยืนยิงฟรีจังหวะนี้ยืนยิงฟรีเนี่ยได้แล้วได้ป้อมแล้วเนี่ยเอาดิเอาดิโอ้ตายได้ป่ะได้ป่ะอีกนิดเดียวโอ้อีกนิดเดียวเฮ้ย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 อีกนิดเดียวเพื่อนอีกนิดเดียวไอ้สัสเฮ้ยอีกนิดเดียวโอ้โหมันไม่ได้อ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้เห็นหลอดไหมอีกนิดเดียวมึงก็ได้ป้อมแล้วโอ้ my god เอ้เอ้ยเอ้ยเร็วดิเร็วดิทำไมไม่ไปฝั่งขวาโอ้ยไปฝั่งขวาได้ป้อมแล้วแอดทิสเร็ว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 เอ้ยเอาดิอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวป้อมเอ้ยว้าวว้าวชนะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมฮะก็ เล่นทำมาเล่นไม่เป็นนะฮะเออนั่นแหละแต่ก็เล่นเต็มที่นะครับเป็นมือใหม่แต่ก็เล่นเต็มที่อะฮะสุดท้ายเป็นไงก็ชนะเออนะครับผมนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้ไลค์กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ